แค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณกลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับของดีของคนไทยของชุมชนเราต้องช่วยกันอุดหนุนครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ฮะเป็นตะกร้าหวายสารด้วยผักตบชวาแล้วก็เส้นพลาสติกสวยงามแบบนี้นะครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเพื่อนสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีสวัสดีทั้งสองท่านครับท่านประธานกลุ่มฮะจุดเริ่มต้นของกลุ่มเราเนี่ยบ้านเพื่อนสัมพันธ์เนี่ยฮะเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงไหนยังไงครับก็เริ่มต้นจากการที่เราเพื่อนๆเนี่ยค่ะรวมตัวกันไปเรียนฝีมือเรียนอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะแล้วเราเรียนเสร็จแล้วเราก็กลับมารวมตัวกันเปิดกลุ่มเพื่อนสัมพันธ์นี่เลยอะค่ะเปิดมา9-10 ปีแล้วค่ะแล้วก็มาไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อ5 ปีที่แล้วครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเราว่างงานว่าอย่างนั้นได้ไหมประมาณนั้นแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาฝีมือแล้วก็อยากมีอาชีพก็เลยเข้าไปฝึกฝนวิชาชีพข้างในใช่ค่ะตอนนั้นไปเรียนอะไรบ้างอ่ะตอนที่ไปอ่ะตอนแรกเลยไปเรียนงานผ้ากับเขาอะค่ะกับฝีมืองานเป็นงานผ้าเรียนทำพับพิคเนตอะไรพวกนี้ค่ะประมาณนั้นได้วิชามาเยอะไหมเยอะอยู่นะฮะแล้วทำไมเลือกเป็นตะกร้าสารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันน่าจะเกิดจากเราถนัดอ๋ออันนี้ด้วยค่ะอันนี้เคยได้งบไปจากพัฒนาฝีมือแรงงานให้งบมาแล้วที่กลุ่มมาพัฒนากลุ่มต่อยอดเมื่อเราไปเขาสนับสนุนมาใช่เราก็เลยเอามาต่อยอดถูกค่ะทำใช่นะฮะทำเองนะคะแล้วสมาชิกก็ได้ขายได้จำหน่ายกันไปตอนนั้นเดินไปพัฒนาฝีมือแรงงานกี่คนนะตอนที่ไปเนี่ยตอนไปตอนนั้น3-5 คนแล้วเนาะประมาณ3-5 คนตอนนี้สมาชิกในกลุ่มมีกี่คนฮะถ้าทำงานจริงๆ15 คน15 คนแต่สมาชิกมี30 กว่า30 กว่า คนค่ะนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างก็เราก็ได้พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะฝีมือก็มีการถ่ายทอดต่อให้ชุมชนให้เพื่อนสมาชิกได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรบ้างเนี่ยต่อมาเรื่อยๆก็จะเกิดงานพวกนี้ค่ะได้จำหน่ายอยู่ในบ้านทางออนไลน์บ้างทางเฟซทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เพจครับค่ะเนี่ยสมาชิกเป็นยังไงบ้างครับเราเข้ามาอยู่กลุ่มนี้นานแค่ไหนฮะตั้งแต่เริ่มเลยไหมพร้อมกันตั้งแต่เริ่มสมาชิก2 คนนี้อยู่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งไว้ด้วยกันเลยค่ะเดินจับมือกันไปหาองค์ความรู้ใช่ค่ะนะแล้วก็ได้กลับมาเยอะแล้วมานั่งคุยกันไหมฮะว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรกันดีนี่แหละค่ะเราก็เลยมาคิดว่าเราควรจะมีกลุ่มเพื่อคนต่อปอต่อไปในชุมชนนะคะช่วยคนในชุมชนโอ้เนาะแล้วก็ขอตั้งมาด้วยกันนั่นแหละแล้วก็เลยจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งกลุ่มให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นครับค่ะเราก็พัฒนาเรื่องฝีมือเราไปเรื่อยๆแล้วยากไหมฮะพอกลับมาโอเคมีความรู้มาฝึกฝนทำอ่ะแต่ว่าความเชื่อถือเชื่อมั่นจากคนในชุมชนที่เขาจะมาเรียนจะมาอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเราต้องสร้างอะไรไหมสร้างอะไรไหมมันก็น่าจะสร้างจากฝีมือเราแล้วก็การที่เราขายได้เรามีเครือข่ายคือเรามีเครือข่ายมีสถาบันสนับสนุนเราที่มั่นคงครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีค่ะนะฮะแล้วสมาชิกเนี่ยเราสอนทำเองไหมฮะหรือว่าเราต้องเอาไปฝึกที่นู่นต่อด้วยสอนทำเองส่วนใหญ่สอนด้วยค่ะช่วยกันนี่แหละช่วยกันสอนแล้วก็ไปเติมบ้างที่ฝึกมือแรงงานบ้างไปเติมความรู้หน่อย ใช่บางทีมีอัปเดตข้อมูลใหม่ๆวิชาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็มาเผยแพร่ต่อครับจริงๆในกลุ่มทำอะไรบ้างฮะนอกจากสารตะกร้าหวายกับเส้นพลาสติกเนี่ยฮะถ้าจริงๆมันมีงานผ้าอีกแต่ไม่ได้เอามาแต่ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นเนี่ยค่ะพวกเนี้ยหวายสวยงามอะไรที่เราเริ่มขายได้ดีหมดเลยนะคะที่กลุ่มสมาชิกได้งานหมดค่ะสวยงามมากนะฮะใช้เวลาทำนานไหมเนี่ย1 ใบเนี่ยฮะอันนี้ถ้าคนเป็นแล้วก็5 วัน3 วัน 3 วันถ้าคนเป็นแล้วนะคะถ้าคนใหม่ๆที่แบบเริ่มฝึกมือก็ประมาณ5 วันสวยงามอันนี้ก็ทำจากผักตบชวาตอนนี้กำลังพัฒนาใช้วัสดุที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติอะค่ะครับผักตบชวาผักตบชวาเอามาสารใช่โค้งก็เป็นหวายก็เป็นไม้ไผ่สวยงามสวยงามค่ะใช้งานได้จริงคงทนจริงทั่วใช่จะด้วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยใช่อันนี้แน่นอนเลยค่ะคนแก่60 กว่า70-80โน้ตพี่ไรอ่ะก็มีรายได้ทำสวยด้วยครับเขาไม่ต้องไปไกลตอนทำนี้แยกกันทำคนละหลังหรือว่ามารวมกันมาเรียนรู้รวมกันก่อนค่ะแล้วก็กระจายกันไปทำตามบ้านที่บ้านตัวเองอืมครับค่ะนะฮะรายได้กับสู่ชุมชนใช่นะฮะรายได้ดีไหมช่วงนี้
ก็ดีอะค่ะตอนนี้โอ้เนี่ยตัวนี้นักเรียนทำออเดอร์ไปอเมริกาตั้ง6ใบแล้วนะคะนะแบบนี้นะฮะใช่ใช่ใส่แก้วเยติใช่เขาส่งไปอเมริกา6ใบครูชื่นใจมากเลยค่ะแล้วเขาสั่งยังไงฮะสั่งผ่านเขาพอดีเพื่อนเขากลับมาจากอเมริกาพอดีนักเรียนที่เรียนไปชุมชนนะคะคนในชุมชนใช่ชื่นใจค่ะครับแล้วอีกไม่กี่วันนี้จะมีงานนะคะเนี่ยมีงานอบรมของเอ่ยได้ไหมของมหาลัยเกิดเขาให้เราไปสาธิตไปเขาเรียกอะไรไปถ่ายทอดต่ออีกใช่มันเป็นวิทยากรเนี่ยนะประมาณนั้นโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยได้วิชามาแล้วนอกจากสร้างรายได้แล้วยังเป็นครูไปสอนคนอื่นได้อีกใช่ค่ะใช่คุณผู้ชมครับไม่เฉพาะในชุมชนเราค่ะเราไปจังหวัดนนท์แทบจะทั้งจังหวัดแล้วไปสอนไปถ่ายทอดต่อไปกับเป็นขบวนอย่างเงี้ยครับไปให้วิชาเขาใช่ค่ะนะฮะคุณผู้ชมที่สนใจจะไปซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างฮะเราก็จะมีเพจตะกร้าสารและงานผ้าบายบ้านเพื่อนสัมพันธ์ชื่อร้านชื่อเพจแล้วก็เฟซบุ๊กของพี่ก็เฟซบุ๊กพัชรีจิตรักไทยพักดีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีกลุ่มบ้านเพื่อนสัมพันธ์และงานแฮนด์เมดมีกลุ่มมีเพจค่ะหมดแล้วอ๋อนะฮะเยอะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ใช่แล้วก็เขาก็จะกระจายขายส่วนตัวกันด้วยค่ะของใครของมันประมาณนั้นค่ะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชม NBT มีคำตอบแล้วตามไปซื้อบนหน้าแฟนเพจมีราคาพิเศษให้มั้ยครับเนี่ยก็ยินดีค่ะมีค่ะมีแน่นอนมีราคาพิเศษให้ด้วยนะฮะบนหน้าแฟนเพจนะฮะหลักๆก็คือแฟนเพจของชุมชนบ้านเพื่อนสัมพันธ์ถูกมั้ยฮะนอกนั้นเดี๋ยวแชร์กันไปกระจายกันไปโอเคนะฮะคุณผู้ชมก็อย่าลืมครับอุดหนุนสินค้าของดีของคนไทยรายได้ส่วนนึงกระจายไปยังคนในชุมชนด้วยใช่ค่ะคนแก่คนเฒ่าอยู่บ้านนี่เฉยก็ทําได้ค่ะฝีมือดีด้วยนะคะช่วยกันอุดหนุนเนาะค่ะเรามีวันนี้ได้ก็ฝีมือแรงงานนี่แหละค่ะครับผมค่ะเบื้องต้นครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากค่ะแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนนะบนหน้าแฟนเพจชุมชนบ้านเพื่อนสัมพันธ์บอกว่ามาจาก NBT มีคำตอบวันนี้เรามีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับแค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณปัจจุบัน